สถานีวิทยุเสียงอิสลามคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาติดต่อคณะผู้จัดทำรายการโทรศัพท์0819153786ต่อไปนี้เสนอรายการฟิกโดยอาจารย์อับดุลลาตีฟตำราเรียงบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาลามีนวัสสลาตุวัสสลามุอะลาอัชชะรอฟิลอัมบิยาอ์วัลมุรซะลีนนบีนามุฮัมมัดวะอะลาอาลีฮิวะซอห์บิฮิอัจมะอีนอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์ขอความสันติพระเมตตาความจำเริญความปราณีจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาประสบแด่พี่น้องที่รับฟังวิทยุเสียงอิสลามทุกๆท่านนะครับอัลฮัมดุลิลละห์ขอบคุณอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่ให้พวกเรามีโอกาสได้มาเรียนรู้ศาสนาไปพร้อมๆกันพี่น้องครับการเรียนรู้ศาสนานั้นเนี่ยถือว่าเป็นอิบาดะห์ที่ยิ่งใหญ่เป็นสาเหตุที่จะทำให้เรานั้นง่ายในการเข้าสวรรค์ของอัลลอฮ์เพราะอะไรอ่ะเพราะเราจะรู้วิธีการพี่น้องความหรือว่าคุณค่าของสิ่งที่เราปฏิบัติไปไม่ใช่ทำไปงั้นๆแหละพี่น้องถามว่ารู้ไหมว่าได้อะไรบ้างมีความประเสริฐได้ไม่รู้นะไม่ใช่พี่น้องถ้าเรารู้เนี่ยเราจะยิ่งตระหนักและให้เห็นความสำคัญกับสิ่งที่เราปฏิบัตินะพี่น้องภูมิอีหม่านทั้งหลายเดี๋ยวนี้เนี่ยเขาเน้นสตอรี่ใช่ไหมของเนี่ยอาจจะเป็นแค่ของธรรมดาสมมุติเราไปเจอดาบเล่มนึงพี่น้องราคาไม่เท่าไรหรอกดาบนะแต่ปรากฏว่าถ้ามีสตอรี่นะเรื่องนี้ดาบตรงนี้เนี่ยมีคนค้นพบนะขุดดินมาแล้วไปเจอทราบว่าเป็นดาบที่อยู่ในสมัยอยุธยานะโอ้โหมีรอยแกะสลักมาด้วยอะไรก็ว่ากันไปพี่น้องแต่งมันเป็นสตอรี่ว่ามาอันนั้นกลายเป็นของมีค่าทันทีเลยพี่น้องใช่มั้ยดังนั้นเนี่ยอิบาดะห์ที่อัลลอฮ์กำหนดให้พวกเราเนี่ยพี่น้องนะแน่นอนว่าเราทำโดยไม่สูญเปล่าอยู่แล้วอัลลอฮ์ตอบแทนคุณงามความดีแต่ละอิบาดะห์นั้นก็จะมีกล่าวถึงเรื่องของความประเสริฐด้วยนะความประเสริฐตรงนี้เนี่ยพี่น้องผู้มีอีหม่านทั้งหลายครับเราคุยกันถึงเรื่องละหมาดญะมาอะห์ที่มัสยิดนะโดยเฉพาะบุรุษนะเราเรียกบุรุษนะผู้ที่เป็นบุรุษผู้ที่เป็นผู้ชายเนี่ยนะหากว่าอยากจะรู้ว่าคนคนไหนเนี่ยเป็นบุรุษที่แท้จริงเป็นบุรุษที่เข้มแข็งในเรื่องศาสนาเนี่ยพี่น้องก็ดูว่าเขานั้นน่ะอยู่ที่มัสยิดมากขนาดไหนนะคราวนี้อิสลามเนี่ยพี่น้องส่งเสริมใช่มั้ยให้ไปที่มัสยิดปรากฏว่าบางคนก็บอกว่าอาจารย์ฉันไม่เหมือนกับบางยีคนนึงนี่บางยีคนนี่เขาอัลลอฮ์เปิดประตูปั๊บก็เข้ารั้วสุเราเลยอยู่หน้าสุเราใช่ไหมแต่ฉันน่ะนู่นพี่น้องท้ายซอยกว่าจะมาถึงเนี่ยนะปั่นจักรยานนี่ลมแตกแล้วแตกอีกนะยางแตกหรือถ้าเดินกับรองเท้าสึกนะอย่างเงี้ยมันจะถ้าฉันมาเนี่ยนะมันก็เป็นเรื่องดีแหละนะแล้วอย่างเงี้ยมันจะมีคุณงามความดีที่เพิ่มขึ้นไหมพี่น้องมาดูหะดีษบทหนึ่งที่บอกว่าคนที่อยู่ไกลเนี่ยอย่าได้เศร้าใจไปเลยพี่น้องแม้ว่าเราอาจจะไม่ได้ไปซื้อที่ดินอยู่ใกล้ติดสุราแต่เราก็อยู่ตรงนั้นไม่เป็นไรพี่น้องแต่ไอ้ความเพียรพยายามของเราความเหนื่อยของเราเนี่ยนะมันไม่สูญเปล่าซึ่งมีรายงานมาจากอบูมูซาอันอัชชารีบอกว่าท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวว่าอินนะอะซอมันนิสอินนะอะซอมันนาสฟิศศอลาติอัจรอนแท้จริงคนที่ได้ผลบุญมากในการละหมาดก็คืออะบะอดูฮุมอิไลฮะมัมชาคือผู้ที่มีระยะในการเดินไปสู่การละหมาดที่ไกลพี่น้องครับถ้าเราเทียบคนที่มาละหมาดที่มัสยิดเนี่ยอันนี้พูดถึงในมิติในมุมของไกลนะยังไม่ได้คุยถึงเรื่องของความขูชั่วของแต่ละคนการอ่านของแต่ละคนอันนี้ก็ว่ากันไปอย่างบางคนเนี่ยเข้าไปละหมาดบางคนไม่ได้อ่านดูอาอิสติฟตาร์กับคนอ่านเนี่ยพี่น้องแน่นอนผลบุญก็ต่างกันแล้วถูกปะอีกคนนึงอ่านดูอาอิสติฟตาร์อีกคนนึงไม่อ่านถามว่าละหมาดซ้อทั้งคู่ไหมซ้อแต่คนที่อ่านคนที่อ่านก็จะได้ผลบุญมากกว่าคนที่ละหมาดเสร็จ
ขานั่งซิกรุลลอห์นะตามที่มีกล่าวเอาไว้ในซุนนะห์ของท่านนบีกับคนที่ละหมาดเสร็จแล้วลุกพวดออกกลับไปเลยแน่นอนคนที่ลุกพวดผลบุญก็ได้น้อยกว่าคนที่นั่งซิกรุลลอห์ต่อถูกป่ะแม้ว่าไอ้ตรงเนี้ยเขาอาจจะน้อยกว่าแต่ปรากฏว่าไอ้ระยะทางที่เขากลับบ้านเนี่ยกับอีกคนนึงที่บ้านอยู่ใกล้นะถ้าเทียบระหว่างระยะทางไอ้คนอยู่ไกลก็ได้ผลบุญมากกว่าเพราะแต่ละก้าวที่เข้ามานะอัลลอฮ์ยัรฟาอุดะรอญะห์ยกระดับเพิ่มบุญแล้วก็ลดบาปนะพี่น้องฟังแบบนี้แม่อาจารย์ฉันบ้านอยู่ใกล้ฟังแบบนี้ก็ได้ทีเลยเดี๋ยวฉันเดินอ้อมพี่น้องอันนี้ไม่ต้องนะคือคนที่สะดวกอยู่แล้วเนี่ยไม่ต้องทำให้ลำบากแต่กำลังให้กำลังใจคนที่เกิดความลำบากเนี่ยว่าความลำบากของท่านเนี่ยอัลลอฮ์ให้พิเศษเข้าใจป่ะไม่ใช่ของเราเนี่ยอัลลอฮ์อยู่บ้านอยู่ใกล้อยู่แล้วฟังอาจารย์ฉันก็เดินอ้อมซะนะเดินอ้อมทั้งจริงเดินหลังประตูบ้านออกหลังประตูบ้านเนี่ยถึงสุเหร่าฉันเดินออกข้างหน้าออกถนนใหญ่เดินวนตรงไปสี่แยกแล้วกลับมาสุเหร่านี่ผลบุญเยอะแต่บ้านอยู่ที่ไหนสุเหร่าอยู่หลังบ้านในต้องพี่น้องนะไอ้เราก็ขอบคุณอัลลอฮ์ที่ให้เราอยู่ใกล้แล้วก็สะดวกเราก็จะรักษาตรงนี้ให้มากนะแล้วก็ไปเพิ่มเรื่องอะไรเรื่องของดูอาเข้าไปสิอ่านดูอาอิสติฟตาร์ละหมาดให้มีความคูชั่วซิกรุลลอห์บางคนเนี่ยเขาก็ต้องเผื่อระยะเวลาถูกไหมบ้านเขาอยู่ไกลบางครั้งเขาอาจจะไม่สะดวกที่จะนั่งซิกรุลลอห์หรือนั่งอ่านกุรอานต่อเขาก็กลับบ้านเลยไอ้เราบ้านอยู่ใกล้แค่นี้พี่น้องเราก็นั่งอ่านกุรอานต่อนี่ผลบุญก็เยอะแหละเห็นไหมมาดูต่อนะครับมีรายงานจากยาบิรบอกว่ามีที่ว่างๆรอบมัสยิดมากอนุในสมัยของท่านนบีนะมัสยิดนบวีเนี่ยมันก็อาจจะมีที่ที่เป็นพื้นที่ว่างอยู่แล้วก็มีตระกูลซาลิมะตระกูลนี้เนี่ยอยู่ทางตอนเหนือของมะดีนะห์พี่น้องก็เป็นชุมชนใหญ่ก็ไปตั้งรกรากอยู่นะคืออย่าลืมว่าชุมชนเนี่ยเข้ามาก่อนถูกป่ะพวกตระกูลต่างๆเนี่ยเข้ามาก่อนและหลังจากที่นบีอพยพฮิจเราะห์มาที่เมืองมะดีนะห์เนี่ยต่างคนก็ต่างที่อยากจะให้นบีเนี่ยไปอยู่ด้วยนบีจึงบอกว่าถ้าอูฐของฉันเนี่ยหยุดตรงไหนก็ถือว่าให้ฉันก็หยุดตรงนั้นนั่นแหละนะและนบีก็มีดำริให้สร้างมัสยิดเป็นมัสยิดมะดีนะห์หรือว่ามัสยิดนบวีมัสยิดของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมตระกูลซาลิมะห์เนี่ยถ้าเทียบกับทิศของเมืองมะดีนะห์อยู่ทางเหนือนะและบ้านของพวกเขาก็อยู่ไกลจากมัสยิดคือเมื่อก่อนไม่ได้มีรถนะพี่น้องก็ใช้เดินเท้านี่แหละนะถ้าเป็นบ้านเราก็พายเรือใช่ไหมเมื่อก่อนนี่ไม่มีถนนก็พายเรือกันแล้วคิดดูพี่น้องพายเรือขวาทีซ้ายทีเนี่ยกว่าจะถึงใช่ไหมไม่มีเครื่องยนต์นะคือบางทีเนี่ยถ้าขายขนมก็พอมาถึงก็เย็นพอดีนะเพราะระยะทางกว่าจะไกลระยะทางมันเท่ากันแต่ว่าความเร็วมันทำไม่ได้ใช่ไหมคราวนี้ตระกูลบานีซาลีมาเนี่ยก็เลยคิดและอยากจะย้ายตระกูลเลยพี่น้องบริเวณนั้นแหละมาจับจองที่อยู่ใกล้มัสยิดมันก็น่าจะเป็นเรื่องดีนะเราก็ย้ายมาอยู่ใกล้มัสยิดแต่เรื่องนี้เนี่ยถ้าไปทราบไปถึงท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแล้วเขาก็มาละหมาดสุเหร่าอยู่แล้วนะคือบะนีซะลีมะห์นี่ก็มาละหมาดอยู่แล้วย้ายไม่ย้ายก็มาละหมาดอยู่แล้วท่านจึงกล่าวว่าอินนะฮูบะลาฆอนีอันนะกุมตูรีดูนะอันตันตะกิลูกุรบัลมัสยิดแท้จริงเนี่ยมีข่าวมาถึงชั้นว่าพวกเจ้าตระกูลบะนีซะลีมะห์เนี่ยต้องการที่จะย้ายถิ่นพักถิ่นพำนักของพวกท่านที่อยู่ทางตอนเหนือของมะดีนะห์เนี่ยมาอยู่ใกล้ๆมัสยิดใช่ไหมนบีถามกอลูนามยารอซูลลอฮ์กอดอารอตนาซาลิกเขาก็ตอบไปว่าใช่แล้วครับเราปรารถนาอย่างนั้นฟะกอละนบีก็ได้กล่าวให้สติให้คิดนะว่ายาบานีซาลิมะห์ดียารุกุมตุกตะบูอาซารุกุมบ้านเรือนของพวกท่าน
สถานที่ที่ปลูกบ้านเรือนของพวกท่านแผ่นดินตรงนั้นที่ท่านอาศัยอยู่นะเป็นเวลาช้านานที่จริงแล้วมันคือร่องรอยที่จะทำให้ท่านนั้นได้บันทึกคุณงามความดีต่อไปคืออะไรอ่ะก็คือเดินมาเนี่ยผลบุญมันมหาศาลนะมีบันทึกโดยอิหม่ามอัลบุคอรีและมุสลิมและคนอื่นๆจากหะดีษที่รายงานโดยอบูฮุเรรอดังกล่าวมาแล้วแล้วก็มีสายรายงานมาจากอุบัยบินกะบินอุบัยบินกะบรอดิยัลลอฮุอันฮุบอกว่าท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวว่าศอลาตุอัรรอจุลิมะอัรรอจุลิอัซกามินศอลาติวะฮดะการละหมาดของชายคนหนึ่งร่วมกับชายคนหนึ่งนั้นเนี่ยจะได้ผลบุญตอบแทนมากกว่าเขาละหมาดคนเดียวผู้ชายละหมาดสมมุตินะเดินเข้ามาพี่น้องในหมู่ซอลลาเดินเข้ามาในหมู่ซอลลาละหมาดของเราเลยคนเดียวกับเราชวนใครสักคนนึงบ้างละหมาดยังบางก็บอกอ้าวยังบางปะยังไปละหมาดด้วยกันบางก็เอาแจ๋วเลยหาเพื่อนอยู่พอดีแล้วก็ไปละหมาด2คนมีอิหม่ามคนนึงมะมุมคนนึงเนี่ยอันเนี้ยดีกว่าเราเดินดุยไปความคนเดียวนะลองถามสิละหมาดหรือยังมาละหมาดด้วยกันมั้ยเพื่อที่จะอัพผลบุญของเรานะเพิ่มผลบุญเนี่ยผมพูดถึงอัพไม่รู้จักกันนะเพิ่มผลบุญวะศอลาตุฮูมะรอจุลัยอัซกามินรอจุลมินศอลาติฮิมะรอจุลและการที่ชายคนหนึ่งเนี่ยละหมาดร่วมกับชายสองคนก็ได้ผลบุญมากกว่าเขาละหมาดนะการที่ชายคนหนึ่งละหมาดร่วมกับชายอีกคนหนึ่งเขาจะได้รับผลตอบแทนที่มากกว่าเขานั้นละหมาดร่วมกันเพียงแค่สองคนแปลว่าอะไรพี่น้องหมายถึงละหมาดที่มากกว่านั้นถ้าสมมุติชวนมาได้สามคนเนี่ยอันเนี้ยประเสริฐมากกว่าอันนี้พูดถึงจำนวนคนนะอย่างเมื่อกี้พี่น้องเจมาอะแรกสมมุติในมูซอลลาหรือในสถานที่นะมาละหมาดกันกี่คนมาละหมาดกัน5คนกับอีกที่นึงละหมาดกัน3คนถามว่าใครได้ผลบุญเยอะกว่า5คนได้เยอะกว่าดังนั้นจึงเป็นมัสอะลาต่อมาอีกว่าถ้าในกรณีที่ซูเราเนี่ยใกล้กันเราเนี่ยอยู่เขตชายแดนเค้าเรียกตะเข็บพอดีพี่น้องเดินมามัสยิดนี้ก็ได้มัสยิดนี้ก็ได้เทียบกันระหว่าง2มัสยิดเนี่ยระยะพอๆกันเราอยากจะได้ผลบุญมัสยิดกับมัสยิดทั้งคู่เราอยากจะได้ผลบุญมากให้เลือกมัสยิดที่มีคนละหมาดเยอะเข้าใจป่ะถ้ามัสยิดเนี่ยมีคนมาละหมาดญะมาอะห์เนี่ยนะ3ซอฟกับอีมัสยิดนึงมีคนละหมาดญะมาอะห์4คนสมมุตินะและระยะทางก็พอๆกันเนี่ยเลือกอันไหนได้ผลบุญเยอะกว่าเลือกมัสยิดที่มีคนละหมาดเยอะได้ผลบุญมากกว่านะส่วนคนที่บอกอาจารย์เดี๋ยวก็หนีไปหมดมีใครมาละหมาดอันนี้อันนี้ผมพูดก่อนนะว่าในกรณีที่ถ้าเราเลือกที่จะละหมาดแต่ถ้าเอาเราอยู่ตรงนี้อยู่แล้วจะไปเดินให้ไกลทำไมล่ะแล้วก็ละหมาดตรงนั้นนั่นแหละแต่นี่พูดถึงเท่าๆกันเท่าๆกันนะก็ละหมาดจำนวนคนที่เยอะกว่าจะได้ผลบุญมากกว่าแล้วปิดท้ายหะดีษบอกว่ามากานะอักษรุมวะอะฮับบุอิลลอฮิตะอาลาและการที่ละหมาดการละหมาดที่คนจำนวนมากเนี่ยย่อมเป็นที่รักณที่อัลลอฮ์ตะอาลามากกว่าพูดถึงจำนวนคนนะประเด็นต่อมามัสอะลาต่อมาเนี่ยส่งเสริมให้เดินทางไปมัสยิดด้วยความสงบสำรวมไม่ชอบให้รีบร้อนวิ่งหอบแฮกๆๆเนี่ยไม่เอาเพราะเขาอยู่ในช่วงที่เป็นเขาอยู่ในช่วงผู้ละหมาดเป็นผู้ละหมาดนับตั้งแต่ออกจากนะออกเดินทางไปสู่การละหมาดนะหมายความว่าอัลลอฮ์เนี่ยให้ผลบุญตั้งแต่อะไรตั้งเนียดเจตนาแล้วที่จะไปละหมาดที่มัสยิดตรงนั้นน่ะเรียกว่าเป็นผู้ละหมาดแล้วนะยังไม่ละหมาดอัลลอฮ์บันทึกละเนียดดีใช่มั้ยอาบน้ำละหมาดก็ได้ผลบุญแล้วก็ไอ้ช่วงที่เดินไปสุเราเนี่ยไปละหมาดเนี่ยอัลลอฮ์บันทึกผลบุญไปตลอดเลยจากที่หะดีษซีเราเคยเรียนมาแล้วเนาะ9 1ลบความผิด9 1เพิ่มผลบุญนะครับรายงานจากอบีกอตาดะห์ได้กล่าวว่าไบนะนานะห์นุนุศ็อลลีมะอานบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอิสซะมีอะจัลบะตะริจาล
ขณะที่พวกเราเนี่ยกำลังละหมาดกับท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านได้ยินเสียงวุ่นวายของผู้คนเสียงกระทึกคึกโครมนะของผู้คนท่านนบีเนี่ยบอกว่าเมื่อละหมาดเสร็จเหตุการณ์นี้ก็เกิดขึ้นช่วงละหมาดใช่ไหมถ้าพูดง่ายๆอธิบายฟังกับหมายของว่านบีละหมาดเป็นอิหม่ามอยู่เนี่ยมันมีข้างหลังเนี่ยมีเสียงวิ่งเสียงเท้าที่นะคนเนี่ยวิ่งมาฟะลัมมาซอลลากอละมาชินุกุมนะกอลูอิสตะจันนาอิลัสศอลากอละฟะลาตัฟอาลูอิซาอะตัยตุมุศศอลาฟะอะลัยกุมุสซากีนะฟะมาอารัดفما أدركتم وما فصلوا وما فاتكم فأتموا เมื่อนบีละหมาดเสร็จแล้วนบีก็ถามนะแน่นอนละหมาดอยู่ถามไม่ได้พี่น้องละหมาดเสร็จก่อนเมื่อละหมาดเสร็จแล้วนบีก็หันมาถามว่าพวกเจ้าเป็นอะไรกันทำไมทำเสียงดังพวกเขาก็ตอบว่าเราเนี่ยรีบสู่การละหมาดไงวิ่งมารีบวิ่งมาหน้าตั้งมาเลยเพื่อที่จะมาละหมาดนบีก็บอกอย่าทำอย่างนั้นพวกท่านเนี่ยเมื่อพวกเจ้ามาละหมาดก็จงมาด้วยคำว่าสกีนะมาด้วยความสงบเรียบร้อยมาด้วยความสำรวมนะไม่ใช่วิ่งมานะสลงปิวมาเลยนะหมวกนี่แทบปิวนะไม่ใช่มาด้วยความสงบเรียบร้อยสำรวมและถ้าเกิดว่าไม่ทันล่ะเดินค่อยๆมาไม่จ้วงเนี่ยเดี๋ยวมาละหมาดไม่ทันจะมาเข้านบีบอกว่าถ้ามาไม่ทันถ้าพวกท่านมาทันก็ละหมาดให้เต็มละหมาดให้ครบแต่ถ้าเกิดอิหม่ามเขาล่วงหน้าไปแล้วมาถึงละรอกะอ์ที่2แล้วเป็นไรล่ะก็ทำให้สมบูรณ์ดิพออิหม่ามเขาสลามเราก็ขึ้นทำให้สมบูรณ์ก็ได้ละหมาดจะมาเหมือนกันถูกไหมแต่ไอเรื่องของความสกีนะตรงนี้เรื่องของความสงบความสำรวมตรงนี้ท่านก็ได้รับด้วยนะท่านไม่ได้ขาดละหมาดนี่ถูกป่ะก็ทำให้ครบแต่ท่านอิหม่ามถามว่าท่านอิหม่ามเท่าไหร่ก็2รอกอะห์ก็เหลืออีก2สมมุติมี4ใช่มั้ยท่าน2ก็ใช้มาอีก2ก็ทำให้สงบไปทำให้ครบสมบูรณ์ไปนะแล้วอีกประการนึงเนี่ยที่มันส่งผลนะเวลาที่เราเกิดความไม่สมรวนรีบร้อนเนี่ยวิ่งปับๆๆมาแล้วก็เข้ามาในซอบเนี่ยพี่น้องปรากฏว่าเป็นไงหอบพอหอบแล้วเกิดอะไรขึ้นอ่านได้ไหมพี่น้องบางคนฟาติฮะเนี่ยกว่าจะหายใจได้เนี่ยฟาติฮะอ่านแทบไม่ได้ใช่ป่ะอ่านฟาติฮะแทบไม่ได้เหนื่อยบางคนจุกพี่น้องก้มรุกวะไม่ได้ตะคิวกินอีกนะวิ่งมาลุงหนูขึ้นท้องพี่น้องเห็นไหมมันเกิดผลเสียมากกว่าผลดีต่อมาเนี่ยมีรายงานจากอบูเราะห์บอกว่าท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวว่าอิซาซะมีอะตุมุลอิกอมะฮ์ฟัมชูอิลัสศอลาเมื่อพวกท่านได้ยินเสียงอิกอมะฮ์เนี่ยก็เดินมาละหมาดเถิดว่าอะลัยกุมุสซากีนะแล้วก็จงเดินด้วยความสงบไม่ต้องรีบร้อนแปลว่าถ้ามาตอนเสียงอาซานเนี่ยมันทันอยู่แล้วถูกป่ะบางคนมาก่อนเสียงอาซานยิ่งทันมากเลยนี่บางคนที่กำลังจะไปตอนเสียงอิกอมะฮ์เนี่ยอิกอมะฮ์นี่เค้าเริ่มยืนจัดซอบแล้วถูกป่ะนบีก็บอกให้มาเถอะแล้วก็ไม่ต้องวิ่งหน้าตั้งมาก็มาด้วยความสกีนะมาด้วยความสมรู้สงบวะกอรสำรวมเวลาตุสรีอูไม่ต้องรีบเร่งไม่ต้องรีบร้อนฟามาอัดดารอกตุมฟอซอลูถ้ามาทันก็ละหมาดฟามาฟาตะกุมฟาอะติมมูถ้ามาไม่ทันอิหม่ามเขาล่วงหน้าไปแล้วนะทำเลยเราไปแล้วเนี่ยเราก็ตามอิหม่ามแล้วก็ขาดกี่รอกะก็ทำให้ครบก็เรียกมัสบูกนั่นเองบันทึกโดยกลุ่มผู้บันทึกทั้ง5ยกเว้นอิหม่ามอัตติรมีดีนี่ก็คือเรื่องของรายละเอียดนะแต่ถามว่าดีกว่าไหมถ้าหากว่าเราจะมาก่อนเสียงอิกอมะห์ดีกว่าพี่น้องนะมาตั้งแต่เนิ่นๆนะพอได้ยินเสียงอาซานก็มาได้แล้วนะแต่บางคนอาจจะมีธุระมีนู่นมีนี่แม้ว่าจะมีเสียงอิกอมะห์แล้วก็มาได้แต่ก็ระวังเรื่องของความสำรวมและความสงบด้วยนะครับวันนี้จากลาตานิบิลลาฮิตอฟิวันฮิดายะสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุที่จบไปแล้วเป็นอาจารย์อับดุลลาตีฟตำราเรียงผลิตรายการโดยสถานีวิทยุเสียงอิสลามคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาสื่อบริการสาธารณะสื่อที่ไม่มีโฆษณา